นี่นะคะมีอีกแบรนด์หนึ่งที่จะมาแนะนำคือบานาบี้นะคะบานาบี้เป็นแป้งนะคะที่เพิ่งออกมาแบบแป้งน้องใหม่เลยแหละเป็นของคริสหอวังนะคะทำทั้งหมดประมาณ4เฉดสีด้วยกันไล่ไปเลย B1 B2 B1 B2 แบบกล้วยอย่างนี้เหรอ B1 B2 แล้วก็แบบ B3 B4 B3 B4 อาจจะเป็นแบบมะเขือมีตัวบอใบไม้อะไรที่ขึ้นไอตัว B ที่ขึ้นเป็นผลไม้วะกินเนาะโอเคมาคุยกันเรื่องของแป้งบานาบี้นะคะบานาบี้ก็คือแป้งผสมยองปืนที่คุมมันด้วยนะคะดีใจมากๆเพราะมันก็มีสีเข้มอันนี้สี B4 เป็นสีที่เข้มที่สุดนะคะแล้วก็ส่วน B3 ก็จะเป็นสีที่อ่อนลงมาจาก B4 หน่อยแต่ว่ามีลักษณะเหลืองมากกว่า B1 นะคะ B1 ออกโทนชมพู B2 ออกโทนสีเหลืองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหยิบ B1 B2 และ B3 ให้ดูนี่คือ B1 B นี่แหละ B1B1 น่าจะขาวสุดนะแล้วก็เป็น B2 ดียังไงให้เห็นดีนะนี้ B3 B4 รู้สึกว่าหลังๆรู้สึกชอบและประทับใจในของผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์ไทยมากเพราะว่านอกจากที่ผิวสีหน้าไม่ลอยมากแล้วเขาก็ยังเข้าใจและระลึกถึงผิวที่แบบค่อนข้างเข้มนะคะอย่าง B เราค่อนข้างชอบ B3 กับ B4 ที่เอามาพลิกแพลงเป็นเชดดิ้งได้ด้วยแป๊บนึงนะมันหยิบยากนะโอเคแพรก็จะใช้นะคะ B2 กับ B3 ละกัน B2 กับ B3 เดี๋ยวลองดูว่า B4 เอามาเชดดิ้งข้างๆหน้าเราจะเป็นยังไงB2 หาแปรงที่มันอ้วนๆอีกอันนึงใช้แปรงนี้ละกันB2 มันก็จะไม่เหลืองเท่า B3 แต่ว่าทีนี้ถ้าเราอยากให้ผิวมันดูผ่องขึ้นก็โอเคพอได้ใช้ในตัวนั้นนะคะก็จะมีเป็นตัวพัฟอยู่แล้วซึ่งถ้าอยากได้ความแน่นเนี่ยให้ใช้พัฟอาจจะอัดฉีดจะเป็นน้ำแร่เบาๆให้มันแน่นไปอีกก็ได้แล้วก็ใช้แปรงถ้าใช้ลักษณะของแปรงเนี่ยก็จะได้ความรู้สึกที่มันเบาสบายแต่ถ้าใช้เป็นตัวพัฟก็จะเป็นเหมือนแบบว่าความแน่นเนาะอันนี้แป้งก็จะกดลงแป้งยี่ห้อบานาบี้นะคะนี่ทาดาความแววบนใบความแววคนนะอ้วนมันกลับมาแล้วค่ะมาพร้อมเสียงความแววบนหน้าผากดิฉันก็ไม่เบ่งต่อไปได้สั่งเลยเขาไม่ได้กินนะคะพิซซ่าเขาไม่ได้กินเอาชีสล้วนนะเขาไม่ได้กินพิซซ่าเอาบางกรอบชีสอะนะตัวผักของอะไรเอาบางกรอบนะสัตว์ชีสวันนี้มีคริสต์มาสปาร์ตี้กับที่น้องๆที่ออฟฟิศเขาก็จะสั่งพิซซ่ากินกันอันนี้แป้ง B2 เนาะเฮ้ยมันดีนะเนี่ยมันนุ่มนุ่มล้วนทุกคนค่ะนี่ฉันไลฟ์อยู่กรณาพูดเสียงลงแบบนิดนึงขอบคุณค่ะจริงๆแป้งผสมรองพื้นมันดีอีกอย่างหนึ่งคือตรงที่บางทีเราแบบลงแก้มเราสึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันไม่กล้าจือขนาดนี้มันสีแก้มมันดูแบบเยอะเกินไปบางทีกับการที่มีแป้งผสมรองพื้นเนี่ยมันช่วยคุณได้เหมือนกันก็คือลงทับนะคะมันก็จะทำให้สีแก้มมันดูดรอปลงนิดนึงคนละร้อยไงหารทำไมอันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องแป้งของบานาบี้ต่อนะคะแป้งอันนี้มันเป็นเขาเขียนว่าเป็น two way powder oil control เนาะมี baby collagen และวิตามิน E ก็จะทำให้ผิวมันดูกลัวขึ้นแล้วก็อยู่ได้ไม่มันมากจริงๆถ้าเวลาเราลงรองพื้นแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องลงแป้งผสมรองพื้นหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่ความชื่นชอบแล้วก็ระดับความปกปิดที่คุณต้องการอย่างเงี้ยค่ะคือมันคือเรื่องของการเราเลเยอริ่งผิวเรามากกว่าบางทีเรามีลงรองพื้นแบบบางๆไปรอบนึงเพื่อปรับสภาพผิวให้มันดูสม่ำเสมอแต่ว่าทีนี้ถ้าเราต้องการความที่มันแน่นแล้วแบบบางทีเราออกไปข้างนอกอย่างเช่นแบบง่ายๆไปเดินจตุจักรอย่างเงี้ยแบบอยากได้ everyday look บางทีแป้งผสมรองพื้นเป็นอะไรที่มันช่วยเราได้ระดับนึงตรงที่ว่า
เขาทำให้ผิวหน้าเรามันจับแล้วมันไม่เคลื่อนขนาดนั้นแล้วมันอยู่กับเราได้ทั้งวันโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องมาหยิบแป้งมานั่งซับหน้าระหว่างวันขนาดนั้นมันก็เลยค่อนข้างดีถ้าเราแบบลงอีกชั้นนึงเนี่ยแล้วสมมุติว่าวันไหนที่เราแบบง่ายๆยกตัวอย่างช่วงที่เราไปสงกรานต์นี่คือทริคการแต่งหน้าที่มันจะอยู่ได้ทั้งวันคือลงพื้นที่มันมี full coverage แบบเยอะๆแบบค่อนข้างแน่นๆเลยเงี้ยแล้วก็ลงแป้งผสมลงพื้นกดทับเงี้ยโหพูดได้เลยว่ายิ่งโดนน้ำยิ่งแบบหน้าแน่นโอเคลุคอันนี้ก็ประมาณนี้ใช่ไหม